จริงๆ4นี่เป็นเลข2ไงเลขเจ็ดครับไอ้ตัวนี้นะครับสามครับสองเจ็ดสามนะครับเป็นเลขที่ออกสองเจ็ดสามนะจบนะให้ไปดูที่เขาจุดประทัดก่อนว่าเนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจุดประทัดเนี่ยนะที่เขาจุดประทัดกันกองมหึมาขนาดนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะโชคดีนะนี่เป็นพี่กุมารน้องไข่นะครับอันนี้นะกุมารน้องเก้านะครับที่เขาพารวยกันนะกุมารพารวยกุมารน้องเก้าที่เขาร่ำรวยมาถึง30 ล้านเลยนะผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเครื่องหมายการันตีที่วัดสว่างอารมณ์แถวนครชัยศรีให้ผู้ชมนะนี่ก็คือยามเช้าแล้วนะท่านผู้ชมนะครับเขาก็มาขอแล้วก็จะกระซิบหูที่หูน้องกุมารว่าวันนี้เลขนี้ต้องออกไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไปเสี่ยงมานะบอกว่าเป็นเลขท่านผู้ชมที่ดูทีแรกรู้นะเดี๋ยวหาผมไม่บอกไม่บอกก็จะเขียนยิ้มไว้วันนี้นะพี่กุมารนะครับเดี๋ยวเราไปกระซิบข้างหูนะให้เลขนี้ออกท่านผู้ชมก็ฟังแล้วกันนะพี่กุมารนะครับพี่กุมารน้องเลิฟวันนี้ให้ออก273นะครับ273จะสร้างรูปหล่อองค์จริงถ้ากุมารเนี่ยนะครับมาถวายวัดสว่างอารมณ์นะครับแล้วก็เอาไก่นะรูปปั้นมา99 ตัวแล้วผมไม่รู้ก็ไข่ก็99 ฟองนะเรามาให้พี่กุมารน้องเลิฟที่ถูก30 ล้านนี่แหละนะแต่ต้องให้ถูกหนักๆนะนะครับพี่กุมารน้องเลิฟนะครับที่ให้30 ล้านนะฮะจองไม่ออกเดี๋ยวเย็นนี้นะท่านผู้ชมนะก็ต้องเสี่ยงดวงว่าใครมีดวงก็รับทรัพย์แล้วกันไม่มีดวงก็ลองวันหน้านะครับวันนี้ไม่ได้ก็ลองวันหน้าพี่กุมารก็บอกนะผู้ชมนะผมไม่เสี่ยงให้แล้วนะครับแล้วก็มีคนเขาขอเสี่ยงอยู่นะเสี่ยงแล้วก็ซิปให้แล้วด้วยนะครับนี่พี่กุมารเนี่ยที่เขาให้30 ล้านท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวลืมแล้วลืมเลขจะทำไงเนี่ยยังมีจุดนึงนะอยู่ที่ข้างบนเป็นตะทองหิ้วลายท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมีแม่ตะเคียนอยู่นะครับแม่ตะเคียนที่วัดสว่างอารมณ์นี่ขังนักแลนะฮะดูชุดซะก่อนท่านผู้ชมอันนี้เป็นแม่ตะเคียน
วันนี้เราไม่ขอแม่ตะเคียนนะวันนี้เราไม่ขอละนะครับเดี๋ยวเราไปขอตะทองยุลายด้านบนดีกว่านะขอตะทองยุลายด้านบนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพร้อมกันไปดูเลขอ่างน้ำมนต์ด้านบนนะครับที่นี่คือวัดสว่างอารมณ์นะครับเนี่ยท่านสมเด็จจากหมาเลยนะครับเนี่ยท่านสมเด็จแห่งวัดไตรมิตรท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับท่านมาพุทธาภิเษกเหรียญที่วัดสว่างอารมณ์นะเหรียญฉลองนะครับเจ้าคณะตำบลนะครับแล้วก็มีหลวงปู่พัดมาปลุกเสกด้วยชมเรียกว่าสุดขังสุดขั้วเลยก็ว่าได้ครับนะครับอยู่ผู้ชมผมจะพาไปชมตรงอ่างน้ำมนต์นะอย่าไปดูเลขเด็ดที่อ่างน้ำมนต์กันต่อนะวันนี้คึกคักแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมมีคนเขามานะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญคณะตำบลเลขตองเจ็ดนะครับอันนี้มาเลขเจ็ดอยู่แล้วความบริสุทธิ์ได้มานะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเมื่อวานนี้หวยเต็มพื้นที่นะนี้ยุบไปเยอะแล้วนะครับถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงส่งต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้พระแก้วหมู่มารขอให้เกิดนะครับนี่คือที่เขาขอพรแล้วก็บูชาสวงนะครับรถหลังไหลมาตลอดนะครับนะครับนี่นะฮะที่เขาบูชาสวงแล้วก็ขอพรนะเขาเรียกว่าเปิดขุนทรัพย์ต่างๆนะครับที่พวกตลกและพวกดาราเขานิยมมาที่นี่นะพระจันทร์แป๊ะนี่ที่นี่เขามีพระตรีมูรตินะเห็นไหมท่านผู้ชมที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระตรีมูรตินะครับท่านผู้ชมที่อยู่ด้านหน้านะครับที่มีหลายเสียรเนี่ยเขาเรียกพระตรีมูรตินะที่ก็มานิยมขอพรขอโชคกันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นนะคาถาบูชานะเปิดขุนทรัพย์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่เขาก็จะมีไข่มีหลายอย่างที่มาถวายท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดสว่างอารมณ์นะครับจะมีหลวงปู่โตอยู่ด้วยนะครับชวนบอกรอใช่ไหมรอว่าเดี๋ยวจะไปดูเลขอ่างน้ำมนต์นะนะครับแล้วก็จะมีแม่ตะเคียนมีแม่ตะเคียนแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเออคือนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับท่านผู้ชมชมตะทองยุลายท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ไปชมตะทองยุลายก็ให้เลขอะไรในอ่างน้ำมนต์นะท่านผู้ชมนะครับเลขไหนดังเลขไหนมาแรงนะที่เขามีระบบป้องกันภัยนะท่านผู้ชมนะระบบป้องกันภัยติ๊กๆนี่ขั้นตอนติ๊กๆติ๊กๆเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะมีระบบที่ปลอดภัยนะครับเนี่ยเยลเยลนะนี่เขาไหว้กันตรงนี้นะผู้ชมนะเขาไหว้ตรงนี้เขาไปเอาบูชาไม้เชียนแล้วเขามาจุดมาไหว้ไหว้กันตรงนี้เสร็จนะแล้วขอจากองค์พระประธานนะครับแล้วก่อนที่เข้าไปแล้วก็ไปนั่งไหว้ตรงนี้นะนี่ท่านผู้ชมนะครับนี่เขาไหว้กันท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเขากำลังแอบดูส่องเลขกันอยู่ท่านผู้ชมนะนี่ฮะนี่หลวงตาแปะนะฮะนี่คือท่านเจ้าว่าแห่งวัดสว่างหลวงผู้ชมนี่เขาคึกคักตั้งแต่เช้าแล้วท่านผู้ชมนะครับเขามาขอพรนะครับขอพรที่ว่าขอเลขต่างหากนะนี่นะครับจุดไคลแม็กซ์ที่เขาขอกับตะทองนิ้วลายเนี่ยที่เนี่ยตะทองนิ้วลายนะครับคู่กันมานับแต่นับแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมเองแล้วกันนะครับอันนี้ท่านผู้ชมชมอ
ฮะนี่เป็นแรกส่วนตรงนี้เขาก็จะขอพรกับพระบรมสารีริกธาตุท่านผู้ชมนะครับเนี่ยฮะสารีริกธาตุจะเป็นอย่างนี้นะเขาก็มาเดินขอพรนะครับแล้วก็ขอโชคขอลาภนะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาไหว้พระเงินพระทองนะครับที่เขาบวงสรวงเมื่อคืนขอโชคขอลาภนะครับให้ร่ำรวยเงินทองอันนี้ฮะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพระเงินพระทองนะครับถือว่าคึกคักตั้งแต่เช้านะพระทองที่หลายคนหลายท่านจับตามองอยู่นะนะครับเดี๋ยวไปดูอ่างน้ำมนต์ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะมีสถานที่นะท่านผู้ชมก็เคยเห็นอยู่นะครับตามภาพที่เป็นข่าวนะครับที่เขานอนลงนะมีพิธีสะเดาะเคราะห์ดวงเมืองเปลี่ยนดวงคนเปลี่ยนนะครับมาสะเดาะเคราะห์ได้ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเป็นภาพที่วัดสว่างอารมณ์นะครับก็จะมีพิธีกรรมเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาครับเนี่ยมาได้ครับที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวอยู่ที่นครชัยศรีนะผู้ชมชมนะนี่คือบรรยากาศต่างๆนะครับให้ผู้ชมได้เห็นทุกๆไปนะครับประมาณนั้นเป็นที่ประเทศเนาะแล้วก็ในวันเป็นเทศกาลที่จะเทศทุกประเทศนะครับก็ที่ขาดไม่ได้นะท่านผู้ชมบอกว่าก็คือเลขนี่แหละนะที่ขาดไม่ได้นะครับเนี่ยคนเขาเป็นตองก็เลยครับปักทุบเจ็ดเห็นว่าเป็นตองก็เลยครับจะมีที่วางดอกไม้เนาะเดินบนท้องพระธาตุก่อนนะครับเดินตามรูปสองแดงไปสามรอบก่อนเนาะเป็นการบูชาพระธาตุครับนี่กำลังดูเลขกันนะ
ู้ชมนะส่องเลยนะเราจะดวงใครดวงมันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นพิธีต่างๆที่เขาบูชาพระธาตุนะครับท่านผู้ชมที่วัดสว่างอารมณ์ครับนี่ก็จะมีพระเงินพระทองนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีอ่างน้ำมนต์อย่างที่ให้ชมนะครับอ่างน้ำมนต์ที่อยู่ข้างหน้านี่แหละครับท่านผู้ชม